ยประกันชีวิตมอเตอร์ไซค์ซูซูกิชูเตอร์ครีมลองกันหน่อยกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกโอ้โหบางกอกของเรานะคะอยู่ในปีที่8ค่ะฤดูหนาวรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่3แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะทั้ง2โรงเรียนเนี่ยเรียกได้ว่าช้างชนช้างนวมินจับเจอนวมินอนุชผมว่าวันแดงเดือดมากกว่านะเพราะจริงๆทั้ง2โรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมครับมีดีกรีมีความสามารถสูสีคู่ขี้กันค่ะโรงเรียนแรกนะคะนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครค่ะเข้ามาแล้ว5ครั้งนะคะดีที่สุดก็คือเป็นรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยอีก1โรงเรียนครับนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยครับอันนี้จากจังหวัดสมุทรปราการมา3ครั้งใช่ค่ะและครั้งที่แล้วเนี่ยนะเป็นน้องเล็กม.1 เลยไม่รู้ว่าคราวนี้จะเป็นเขาอีกหรือเปล่าและฝากผลงานไว้ได้ดีเยี่ยมครับผมต้องรอดูกับทั้งสองโรงเรียนนะคะไปแอบดูกันดีกว่าค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหบางกอกมากันที่โรงเรียนแรกครับนี่แหละครับน้องเต้ยนักร้องนำเขาจะพาเราไปชมชุดสวยๆของแดนเซอร์กันตามไปเลยครับก็ชุดของเรานะคะก็จะมีเฮดนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประจวบเอ๊ะไม่ใช่ค่ะมุกของน้องเขานี่ออกทะเลเลยนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ้าไหมนะคะก็จะสื่อให้เห็นถึงความเป็นอีสานของบทเพลงของพวกเรานะคะน้องๆเขาก็อธิบายเรื่องชุดกันไปครับสวยค่ะเหมือนหน้าของพวกเราเลยค่ะชุดสวยขนาดนี้ก็เหมาะกับแดนเซอร์สวยๆแบบน้องๆเขานี่เองแหละครับต่อกันที่โรงเรียนที่2ครับก็วันนี้ดอกบัวของเรานะคะก็สามารถพ่นน้ำได้ค่ะโอ้โหแล้วมันจะพ่นน้ำยังไงล่ะครับเนี่ยรังแกไม่หยุดไม่นิ่งนี่ไงล่ะครับดอกบัวพ่นน้ำได้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเรียกคะแนนจากคณะกรรมการในวันนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราไปสนุกกันต่อกับไนท์บาซ่าหากดไลค์วันนี้เสนอตอนต้มยำกุ้งดีมากสวัสดีน้องโอ้โหแหมช่างสวยงามจริงเลยเป็นไงเป็นไงรุ่นไหนแนะนำหน่อยสิงั้นคันนี้เลยครับครับเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงคล่องตัวแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับประหยัดน้ำมันแล้วเรื่องราคาล่ะไม่แพงใช่ไหมใช่ครับราคาเป็นกันเองนะครับรับรองต้องถูกใจแน่นอนครับจองไว้ก่อนกี่คันครับสัก3คันแล้วเดี๋ยวให้น้องผู้หญิงเข้ามาเอาไปลงชื่อพี่เปาแป้งเปียกครับได้ครับสวัสดีครับอ้าวว่าไงจ้าเอแต่งไทยไอจิ๋วไปไหนเนี่ยฮะยังไม่เห็นเลยอะค่ะร้านเลิกเลยเปิดในสายแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้จริงๆอ้วนเป็นไรเนี่ยแต่งตัวท่าทางเนี่ยของขึ้นเหรอจะบอกให้ต่อไปนี้ทุกคนอย่าเรียกว่าจิ๋วให้เรียกว่าจ้าพนมจ้าพนมถูกต้องช้างน้อยอยู่ไหนโอ้ช้างน้อยบ้าเขามีแต่ช้างอยู่ไหนช้างน้อยคืออะไรวะโอ้ผมจำผิดนี่เมื่อวานนี้ไปดูหนังต้มยำกุ้งภาค2มาโอ้โหพี่เปาดูแล้วอินมากเลยชอบมากๆแล้วผมเนี่ยนะพี่เปาผมเนี่ยจำวิทยายุทธของจ่าพนมมาทั้งหมดต่อไปนี้นะใครในตลาดเนี่ยนะมารังแกพวกเราหรือคนนอกจะมารังแกในคนในตลาดเนี่ยจิ๋วไม่ยอมจิ๋วจัดการมัน yeah. เออทำได้เหรอไหวอยู่วะเดี๋ยวดูหน้างานหน้าไปดูต้มยำกุ้งไอ้ช่วยด้วยจอนขโมยกระเป๋าฉันจุดด้วยอะไรไอ้ของเหลือคนอย่างแกเนี่ยไม่ทำอาชีพสุจริตมาขโมยกระเป๋าตังค์กูอย่างนี้ได้ไงวะใช่แบบนี้ไม่ต้องสั่งสอนกันหน่อยเว้ยไปเลยออกไปออกไปออกไปเลยยายเห็นหน้าด้วยเก่งมากเลยเท่มากเลยเหมือนจ้าพนมเลยอ่ะไม่เป็นไรช่วยๆกันช่วยๆกันปล่อยตัวตามสบายเลยปล่อยตัวนะเดี๋ยวขายของเดี๋ยวจิ๋วดูแลให้ดีว่ะไปบอกให้โชคเลยนะขอบใจมากเมื่อกี้เนี่ยนะฉันนี่โชว์ฝีไม้ลายมือไปเนี่ยแต่งไทยชอบมากขนาดนั้นเลยพี่จัดแบบนี้มาอีกสักดอกสองดอกได้เลยพี่เห็นไหมไปจัดมาให้พี่นะนะอย่าไปซื้ออย่างอื่นนะเว้ย
ใครวะจิ๋วฮะใครวะเด็กรุ่นน้องเวลาแบบเล็บยาวก็ตัดเล็บให้อะไรเงี้ยไม่มีอะไรบอกพี่นะไม่เป็นไรพี่ผมดูแลตัวเองได้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 สบายมากดูดวงไหมคะพี่เห็นน้องสาวแล้วพี่นึกถึงคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่จังเลยจ้ะอะไรของแกฮะก็คอนเสิร์ต Big Mountain เนี่ยจ้ะกับ Big Size ถ้าขนาดนี้ไอ้ลอกจิตเฮ้ยกิ้วปอกเปลือกงอดิเก็บแรงไว้ใส่เดฟดีกว่านะอย่าเอาเรี่ยวแรงมาปะทะกับพี่พี่ไปถึง2นาทีนี่หลับเลยเนี่ยแย่ฮะเดี๋ยวมาน้องเดี๋ยวมาต้องสั่งสอนอะไรฮะอะไรโอ้โหเรื่องมีแต่หมอถูกทุบหัวเลยอ๋อตาแล้วเฮ้ยพี่จัดคนมาให้แล้วเนี่ยเฮ้ยละไอ้วัวฟูฟูไอ้นั่นน่ะใครวะใครวะไม่เอาแล้ววันนี้ไม่ไหววะวันนี้อ้าวพี่เสียเที่ยวนั่นเนี่ยจ้างเหรอใช่ไม่มากระทืบเหรอใช่ครับเฮ้ยเสียเที่ยวเปล่าเอ้ารีบมาๆๆกระทืบเฮ้ย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 แมคคาเรลในซอสมะเขือเทศโรซ่าบะหมี่ญี่ปุ่นฮาจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮฟิล์มกรองแสง 7N ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ปีที่8กับความเข้มข้นตื่นเต้นแปลกใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆสัปดาห์ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์น้องๆพร้อมๆกันเลยครับโรงเรียนฤดูหนาวค่ะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่3ค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะไปนอนคอยแล้ว2โรงเรียนด้วยกันนะคะคือห้วยต้อนกับโรงเรียนกัมมลาสายครับผมค่ะแต่ว่าก่อนนะคะที่เราจะไปเจอกับน้องๆทั้ง2โรงเรียนในวันนี้ค่ะมีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์กันค่ะขอเชิญชวนชาวไทยนะคะร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาค่ะร่วมบริจาคในโครงการจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานจำลององค์หล่อสำริดขนาดความสูง60เซนติเมตรจัดสร้างเพียง 9,999 องค์ค่ะเงินบริจาคค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะค่ะรีบสั่งจองกันได้เลยนะคะมีเพียง 9,999 องค์เท่านั้นโอ้โหเฉพาะเวิร์คพอยต์นี่เหรอองค์จริงจุ๋ยเห็นแล้วสวยมากเวิร์คพอยต์ก็ถือว่าไปครึ่งนะหนูว่าสั่งจองไปไว้ที่บ้านเป็นสิริมงคลคเป็นมงคลชีวิตกับปวงชนชาวไทยที่เรารักเคารพเทิดทูนพระองค์ท่านด้วยครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะกฎกติกานะคะของรอบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปชมกันก่อนเลยค่ะกติกาการแข่งขันชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ปีที่8จากวงดนตรีระดับมัธยมทั่วประเทศเราจะคัดให้เหลือเพียง16โรงเรียนเท่านั้นและโรงเรียนใดทำคะแนนได้สูงสุดก็จะเป็นแชมป์ประจำฤดูรับถ้วยประจำฤดูพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาทจากนั้นเราจะนำแชมป์และรองแชมป์ทั้ง3ฤดูมาแข่งขันรอบไควเพื่อจะหาโรงเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดเพียง1เดียวรับตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ซึ่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์พร้อมทุนการศึกษาจากยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักวลูกเบอร์777ตราหมอเสงมอบให้จำนวน1ล้านบาทและในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้โรงเรียนที่2ที่เข้าไปรอในรอบ8ทีมแล้วล่ะครับนั่นก็คือโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิครับและในวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจากกรุงเทพพบกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการครับ
คือกติกานะครับกรรมการก็3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูแลร้องเต้นเล่นดนตรีฤดูหนาวเนี่ยยกให้3ท่านนี้เลยครับนะคะโหวันนี้นะเรียกได้ว่าโรงเรียนใหญ่กับโรงเรียนใหญ่มาเจอกันนะคะแต่ว่าโรงเรียนแรกค่ะโรงเรียนนี้ก่อนเลยนะคะโรงเรียนนวินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวสวนสมุทรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการค่ะสำหรับวงดนตรีลูกทุ่งของเรานะคะก็ได้มารายการชิงช้าสวรรค์เป็นครั้งที่3แล้วค่ะโดยครั้งแรกนะคะเราก็ได้รองแชมป์ฤดูหนาวไปค่ะปีที่2นะคะครั้งที่2เราก็มาปีที่7ค่ะเราก็ไม่ผ่านเข้ารอบแรกค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะพวกเราตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะมาผ่านเข้ารอบไปสู่รอบแชมป์ฤดูให้ได้ค่ะค่ะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะก็มีนักดนตรีและแดนเซอร์หลายคนนะคะที่เข้ามาใหม่เราก็จะต้องฝึกซ้อมกันอยู่เป็นประจำทุกวันค่ะแล้วก็เราก็จะต้องมุ่งมั่นในการซ้อมมากขึ้นค่ะเราก็ได้เจอกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าโรงเรียนนั้นเขาก็เก่งเหมือนกันแต่ในความรู้สึกเราก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวสวนสมุทรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการนะคะก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวสวนสมุทรสู้ไม่สู้สู้กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับน้องออมมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มายืนบนรายการชิงช้าสวรรค์อีกรอบนึงค่ะอ๋อโหเป็นกำลังใจให้นะคะแดนเซอร์นะคะสู้ไหมคะสู้สู้ทั้งสองสู้เลยมัวช้าทำไมไปเลยลมโรยโชยแก้มแบบแก้มรังแกแกล้งกันแท้ๆรังแกสายลมเหมือนลมจูบคนจริงๆลมเอ่ยคำนี้เหงายิ่งหอบใครมาทิ้งสักคนสิลมThank you.
นสิลมเป็นไงอ่ะนักดนตรีนะอาจารย์อาจารย์ประยงว่าไงเรื่องดนตรีเอาก่อนอื่นสวัสดีทุกคนก่อนนะครับสวัสดีครับก็ชมเรื่องดนตรีไทยก่อนนะเครื่องไทยนะคลุยซอด้วงซออู้ทั้ง3คนเนี่ยสามัคคีกันมากคือทั้ง3คนเนี่ยแทบจะไม่มีเพี้ยนเลยเข้ากันดีมากนะแล้วก็ทีมแซกการประสานเสียงหลายๆเสียงมารวมกันแล้วก็ฟังแล้วนิ่มนวลดีนะครับรวมวงแล้วนะแม่อยากจะยกให้2นิ้วเลยอ่ะผมชอบเสียงนักร้องฮะบอกก่อนนะว่าเริ่มแรกขอชมเลยว่าตัวเล็กแต่เสียงใหญ่คือเสียงมีพลังมากความมั่นใจตัวเองก็สูงนะครับแต่นิดนึงที่ผมอยากจะให้คำแนะนำปิดรอยแผลที่หนูมีก็คือคำบางคำหนูปั้นคำไม่ก็ชัดการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะครับหนูจะต้องร้องให้ชัดทุกคำปั้นคำให้ชัดทุกคำเสียงดีเป็นนักร้องที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ดีครับโอ้คราวนี้มาดูเรื่องของนักเต้นวันนี้เต้นเข้าใจว่าขายเป็นนางดอกบัวในจินตนาการรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นณตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าวิธีการคิดถือว่าคิดงานได้ตีโจทย์ได้แตกกระจายนะฮะอันนี้ชื่นชมเป็นเบื้องต้นนะครับมาดูเรื่องราวของการเต้นรายชัดๆเลยนะฮะเปิดสวยครับยอมรับว่าฉากเปิดเนี่ยสร้างความประทับใจสิ่งหนึ่งที่คุณมองเห็นเมื่อดนตรีเขาส่งแล้วโชว์เล่นไล่เวฟที่ไล่กันเนี่ยคุณมองว่ามันอินกันมันมาด้วยกันคือดนตรีก็ไม่ทิ้งโชว์ก็ไม่ทิ้งดนตรีมันห่อหุ้มกันมาได้ดีฉะนั้นวันนี้ประทับใจมากชอบมากแล้วอยากจะบอกหนูว่าให้หนูโชคดีครับตอนนี้ค่ะผลงานทั้งหมดยอดเยี่ยมแบบนี้ค่ะเป็นของโรงเรียนนวินทราชินูที่สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการค่ะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เลยใช่ค่ะยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าคณะกรรมการก็ติชมแล้วก็มีชมมากมีมากด้วยตื่นเต้นชมเยอะกว่าติว่างั้นเถอะนะคะเอาอีกหนึ่งโรงเรียนจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนแต่ตอนนี้ไปมอบโชคกับมาร์คอัพคอสเมติกกันก่อนเลยครับฟันซิสเทม่าเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวผลิตภัณฑ์มาร์คอัพคอสเมติกรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่3ค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะผ่านไปแล้ว1โรงเรียนนะครับนั่นคือนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการนะครับด้วยบทเพลงรักบ้านทุ่งครับเอาละค่ะมาถึงคิวนะคะของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งเฟื่องฟ้าแบรนด์จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครครับครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วครับที่เราได้กลับมาที่รายการชิงช้าสวรรค์อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับผมนะครับชื่อนายอนุชิตบุตรน้อยครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาร้องให้วงดนตรีลูกทุ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาที่รายการชิงช้าสวรรค์ด้วยครับสำหรับเต้ยได้มาเป็นนักร้องที่วงนี้นะครับก็เพราะว่าตอนม.1ครับสอบความสามารถพิเศษร้องเพลงเข้ามาได้ครับ
เราเหนื่อยด้วยกันมาเยอะนะครับเราผ่าฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับสู้ๆทำเต็มที่ก็รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เต้ยก็เป็นนักร้องคนใหม่ของวงด้วยนะครับก็ขอฝากท่านใดที่เคยเชียร์เคยชอบเคยชื่นชมพี่เต้ยนะครับก็หันมาลองเชียร์เต้ยเล็กนะครับแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนครับมาถึงโรงเรียนนี้ค่ะนวมินทร์เตรียมน้อมนะคะโรงนี้จะถูกฉลองกับนักร้องชื่อเต้ยคราวก่อนชื่อเต้ยมาวันนี้ก็ชื่อเต้ยอีกแล้วเคยมาไหมคะเคยมาเป็นนักดนตรีครับเคยมาแค่3คนฉะนั้นที่เห็นคนนี้ใหม่หมดเลยคุณผู้ชมค่ะสู้ไหมสู้ลุยไหมลุยมาเที่ยวบ้านมันอกหักมากฝากดูแลมันแน่เด้ออ้ายมื้อนี้ไปเที่ยวงานบุญแฮขอต่อกันบ่จ้าไปสิจ้าหักใหม่ลุ่มน้ำลำชีจาก
ากหนุ่มไทยหากใครหล่นปรีร้อยปีที่คงบ่ลืมกลับใต้แล้วนะเพราะว่าหัวใจของพี่ได้มอบให้กับสาวยโสธรไปหมดแล้วสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องดนตรีนะตอนขึ้นมันเสียนิดหนึ่งเสียดายมากเลยนะโหวตอ่ะเสียงจะต่ำไปนิดหนึ่งต่ำเพราะอะไรไม่ใช่โหวตเพี้ยนนะแต่ตัวโหวตต่ำปั๊บพอมาเข้าเครื่องสากลปั๊บมันจะมีเหมือนเพี้ยนแต่ความจริงไม่ได้เพี้ยนหรอกแต่ว่ามันผิดคล้ายๆผิดคีย์กันนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดต่อไปนะถ้าเข้ารอบไปนะไม่งั้นก็ต้องปรับเครื่องดนตรีสากลให้เท่ากับโหวตกันแล้วกันชอบท่อนแยกเป็นการแสดงถึงความสนุกสนานมีการเปลี่ยนจังหวะคิดว่าภาษาดนตรีว่าดับเบิ้ลจังหวะโซโลโบเรโรแต่เวลาดับเบิ้ลปั๊บมันทำให้ชุบๆเหมือนสนุกสนานแต่เป็นจังหวะเท่าเดิมคิดว่าดับเบิ้ลอันนี้ต้องยอมรับว่ายกมือให้เลยนะตรงนี้นะ ดีมากดีมากพูดถึงนักร้องตั้งเสียงต่ำไปเปล่าเพลงนี้น่าจะขึ้นได้อีกสักครึ่งเสียงหรือเสียงหนึ่งแล้วถ้าหักขึ้นมานะเสียงหนูจะลอยวันนี้เสียงต่ำไปนิดนึงผมว่าต่ำเสียงต่ำเพราะเสียงต่ำเนี่ยมันทำให้ออกมาเป็นฮัมเป็นคือความเด็ดขาดของการใช้เสียงมันน้อยลงไปแต่ว่าเนื้อเสียงน่ะดีโดยรวมแล้วหนูเป็นนักร้องที่มีคุณภาพครับครับวันนี้เนี่ยการเล่นโชว์สวยนะครับการไหลวันนี้ขายท่าเต้นล้วนๆขายฟิลขายอารมณ์นะฮะตอนท้ายเนี่ยครูก็จะต้องดูว่าหนูจะปิดโชว์ยังไงเพราะโรงเรียนแรกเขาปิดโชว์ได้อย่างโอ้โหคะแนนนี่ 99.9 นะฮะคราวนี้ครูก็เลยมองวิธีการปิดโชว์วันนี้ปิดโชว์ด้วยมาลัยเข้าตอกเข้ามาแล้วก็ขายวิธีการรำโบราณนะฮะกับการอ่อนช้อยของน้องเนี่ยครูเสียดายนิดนึงเสียดายนึงคือมันไม่ขาดนะฮะครูต้องยอมรับว่าโชว์ลำบากใจมากๆอยากจะบอกว่าคะแนนของโชว์วันนี้ครูไม่ได้ตัวรอดนะคะแนนของโชว์ครูให้เสมอกันมาแพ้ชนะอยู่ที่ครูชลธีคุณประยงครับต้องบอกว่าโรงเรียนนี้นะคะเน้นแบบเป็นโชว์สะอาดนะคะโชว์สวยแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกับผลงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครค่ะพักผ่อนก่อนเลยเดี๋ยวรอฟังผลคะแนนนะคะแม่ถือได้ว่าผลงานของน้องๆทั้งสองโรงเรียนเดากันยากเลยทีเดียวครับว่าใครจะชนะไปและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง3ท่านที่จะทำการรวมคะแนนแล้วล่ะครับใครออกอะไรก็ตามนั้นจริงๆแล้วมันสูสีมากสูสีมากเขามีของดีอะคะแนนอยู่นี่แล้วครับคะแนนอยู่นี่แล้วครับไม่มีเสมอและผลคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านเรียบร้อยแล้วล่ะครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าโรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมจะเป็นโรงเรียนใดตื่นเต้นมากๆเลยครับคุณผู้ชมคือมีความรู้สึกที่แย่มากใช่ครับที่จะให้วงใดวงหนึ่งต้องตกรอบไปคือความรู้สึกที่แย่จริงๆตัดสินยากมากคือการโปรดร้าวของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ครับครับแต่กติกาคือกติกาครับถูกต้องถูกต้องก็ต้องมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาขอผลการตัดสินเลยครับครูครับเชิญเชิญครับผมขอบคุณครับมาฟังผลกันนะคะโอ้ตื่นเต้นจริงๆโรงเรียนที่3ที่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปีที่8ฤดูหนาวได้แก่
ชินูทิศสวนกุหลาบสมุทรปราการขอคุยกับเต้ยหน่อยเนาะกับนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าค่ะวันนี้ก็ไม่รู้สึกเสียใจเท่าไหร่เพราะว่าพวกเรานั้นทำเต็มที่แล้วครับเพราะผมได้บอกไว้เสมอว่าการแข่งขันมีแพ้ไม่ชนะถึงเราจะแพ้แต่เราต้องสู้ต่อครับป.4เองอะเนาะมาได้อีกมาโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบไอ้ตัวเล็กวันนี้ก็เก่งมากๆนะคะเฉือนเอาชนะไปได้นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผอ.เพ็ญพิไลลักษณ์ที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่านขอบคุณคุณแม่ที่คอยดูแลแล้วก็คอยสนับสนุนอยู่เสมอไม่เคยทิ้งกันและโรงเรียนที่3ค่ะที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมค่ะได้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการรับทุนการศึกษาจากพันโรซาแล้วก็ยาสีฟันซิเทมา 20,000 บาทค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจากกรุงเทพค่ะรับทุนการศึกษา 20,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เป็นที่หนักอกหนักใจกับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะสัปดาห์หน้าจุ๋ยเป็นไงค้นหาโรงเรียนที่4ค่ะเรียกว่าครึ่งทางแล้วนะคะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะระหว่างโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงนะคะสมุทรปราการเอ้ามาอีกแล้วอีกแล้วใกล้กันหรือเปล่าไม่รู้อีกหนึ่งโรงเรียนค่ะจากระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองมาครั้งแรกเลยน้องใหม่ค่ะมาอยู่ไหนมาอีกแล้วน่าสนใจเลยทีเดียวสมุทรปราการจะมาเจอสมุทรปราการหรือเปล่าจะเป็นศึกสายเลือดหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าชนะเนี่ยจะมาเจอกันเจอกันติดตามนะคะจะเป็นระยองก็ได้ต้องลุ้นกันนะคะสำหรับเสาร์หน้านะคะ4 โมงครึ่งทางมูนไนทีวีกับรายการชิงช้าสวรรค์นะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.